ตำครกเหล็กพี่ศักดิ์นะฮะสวัสดี FC ครับสนิทโจทย์ทวิชแนล YouTube แล้วก็เพจดังนั้นเดอะสตรีทฟู้ดนะครับนี่แกขายมาหลายปีมากเลยจำได้ว่ามา2ปีที่แล้วผมมาถ่ายนะก็วันนี้แกยังขายอยู่ที่เดิมนะครับก็คือที่บริเวณหน้าบิ๊กซีบางนานะก็เพิ่งจะมาถึงนะเป็นส้มตำครกเหล็กนะส้มตำครกเหล็กเป็นครกที่ไม่ค่อยจะเหมือนใครนะเพราะว่ามันจะมีลักษณะครกเป็นโลหะนะปกติจะเห็นครกหินครกดินเผาอะไรอย่างนี้นะนี่น้องๆเขามันนั่งรอสั่งเลยอันนี้เป็นส้มตำธรรมดานะมาดูราคากันนิดนึงนะนี่ราคาเหมือนเดิมนะ40บาท35บาทเนี่ยมันจะมีตำกุ้งสดแหละที่แพงกว่าเพื่อนตำกุ้งสด60บาทตำหมูยอ40เนี่ยตำปลาตำถั่วตำมะยมตำมะม่วงตำกล้วยตำมะขามตำปูปลาตำขนมจีนตำกระท้อนตำหอยดองตำซั่วตำไทยตำผลไม้โอ้โหประเภทตำนี่แกหมองหมดเลยนะโดยเฉพาะตำกล้วยน่ากินนี่มีปูด้วยมีปูด้วยนี่ปูจืดปูจืดส่วนใหญ่ก็จะเป็น FC ที่เขาเคยมากินขาประจำเนาะโดยเฉพาะพนักงานห้างหรือว่าคนที่อยู่แถวนี้นี่พอมาตั้งร้านประมาณบ่ายสองก็คนเริ่มมาคนที่เขารู้นะเขาก็มาก่อนเลยนะครับนี่วันนี้มากับหลานมากับหลานหนึ่งคนนะนี่อันนี้คือหลานเขาสวัสดีครับพี่ศักดิ์สวัสดีครับนี่นานแล้วไม่เจอกันเนาะนานเลยครับผมสองปีได้มั้งเนี่ย นี่ยังขายอยู่เหมือนเดิมนะครับที่เก่าเวลาเดิมที่เก่าเวลาเดิมบ่ายสองเป็นต้นไปมาเจอกับพี่ศักดิ์ได้ฉายาส้มตำศักดิ์เหล็กครกเหล็กนี่แหละนี่ขวัญใจชาวมังนานะกินกันมาตั้งแต่รุ่นไหนแล้วไม่รู้กี่ปีแล้วที่แกขายมันเนี่ยเนาะผมก็จำไม่ได้แล้วถึงสิบยังพี่ถึงสิบปียังที่ขายอยู่ตรงนี้สิบกว่าปีแล้วครับผมสิบกว่าเลยเนาะแสดงว่าคนแถวนี้เนี่ยจะต้องรู้จากแกเป็นอย่างดีโดยเฉพาะคนที่อยู่ในห้างหรือว่าอยู่เป็นพนักงานแถวนี้นะพนักงานแถวนี้ก็เยอะเป็นออฟฟิศแถวนี้ก็เยอะนะเนี่ยจะเป็นตำแบบภาคอีสานแท้ๆเลยเมนูก็อย่างที่จ้างไปนะตำมะยมตำอะไรเนี่ยอันนี้นายเป็นตำแตงใส่มะกอกนะตำแตงใส่มะกอกพอเขาก็สั่งตำกล้วยวินมอเตอร์ไซค์ทางนี้ผมว่ากินเกือบทุกคนเลยตำปูปลาครบหนึ่งครับผมตำปูปลาครบหนึ่งกล้วยเป็นสองเดียวคนเดียวแล้วนี่เสร็จแล้วอันนี้เป็นตำแตงปลาตำแตงกันหรอตำแตง40บาทใช่ไหมสามห้านะเมนูของเขานี่ประมาณ35บาท40บาทนะอันนี้จะเป็นลูกพีมลูกพีมนี่เป็นหลานนี่สับกล้วยแล้วใช้กระดาษนี่เสร็จแล้ว35บาทแซ่บๆหม้อ2ถุงเขาสั่ง2ถุงต่อไปก็เป็นตำอะไรเอ่ย
มะกอกใส่มะเขือเทศใส่มะเขือสั่งแล้วนะจ๊ะคนที่มาสั่งนี่ไม่ใช่เฉพาะคนอีสานนะคนกรุงเทพคนแล้วก็ชอบกินนะโอ้อันนั้นคือน้ำปลาน้ำเชื่อมนิดนึงก็จะปิดมิดชิดนะก็จะปิดสะอาดสะอาดใส่ตรงมือตรงมือเรียบร้อยนะฮะใส่แมสสดเยี่ยมได้อ๋อนี่เป็นตำต้มตำนะตำราวปลาเผ็ดน้อยครับปลาเผ็ดน้อย35บาทเขาจะให้ผักไปด้วยนะไม่ว่าจะเป็นถุงเล็กถุงใหญ่ก็จะให้ผักแถมไปด้วยต่อไปเป็นตำกล้วยนะจะจัดมาแบบตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งนะครับแล้วก็จะมีหลานด้วยคนจัดของตำมะม่วงอร่อยตำมะม่วงอร่อยตำมะอร่อยโอ้นี่เขาเรียกว่าตำกล้วยเอาใส่มะยมใส่กล้วยอันนี้ต้องใช้แรงเยอะหน่อยเนาะครับผมตอนนี้นะจ๊ะมันจะได้แบบละเอียดหน่อยกระเด็นหกมาแล้วพี่ซักโอ้ก็เดินหงมาแล้วไหนครับผมกล้วยตำกล้วยตำกล้วยก็ที่นี่เขาจะใช้ปูก็ใช้ปูนาเนาะก็เป็นปูนาเนาะปกติที่ร้านทุกตำเห็นเขาใช้ปูทะเลปูแสมอะไรเงี้ยเราใช้ปูนาครับอันนี้ปูนานะทำมาจากที่ไหนยะโสอ๋ออันนี้ปูนาของกาฬสินธุ์อ๋อกาฬสินธุ์นะอ๋อพี่ศักดิ์อยู่กาฬสินธุ์เหรอป่าแม่ค้าคุณประดิษฐ์แต่พ่อค้าเป็นคนละเอ็ดอ๋ออยู่ร้อยเอ็ดพี่สามเป็นคน LA นะอเมริกาลอสแอนเจลิสนะฮะตำกล้วยตำกล้วยแต่ว่ามันจะมีมะยมใส่เข้าไปด้วยคนมารอวันนี้นะฮะที่เขาเคยกินประจำเขาก็มานั่งรอนะเนี่ยเสร็จแล้วแป๊บเดียวรอไม่นานนะแต่เราครบอันนี้ทำไมมีปลาไม่ปลาเหรอสองพวกเนี้ยแม่นั้นก็ตำมะละกอพวกนั้นอันนี้ตำประเภทผลไม้โอเคครับตำกล้วยนี่อันนี้เลยของแซ่บเนี่ยทำกล้วยเนี่ยต่อไปเป็นตำมะม่วงเนี่ยเขาจะจัดไม่จัดเรียงไว้อย่างนี้นะต่อไปเป็นตำมะม่วงนะครับพริกแห้งอ๋ออันนี้จะแยกจะแยกน้ำไปนะเห็นอย่างนี้พี่เขาสั่งแต่ถ้าอยู่ใกล้ๆหรือกินเลยเนี่ยตำไปมันจะอร่อยกว่าเนาะThank you.
ี้มะกอกหาง่ายเหรอเห็นมีเยอะต้นนี้น่านั้นของมะกอกก็ล่ะอ๋อต้นนี้ฤดูกาลฤดูมะกอกนะน้ำมะกอกก็จะกี่ตาช่วงเกี่ยวข้าวนะถ้าช่วงเกี่ยวข้าวใช่ไหมเขาเรียกช่วงเกี่ยวข้าวจะมีมะกอกต้นตรงนี้ต้นตรงนี้ก็พอได้กินนะต้นนี้ออกลูกเพียบเลยเพียบเลยเป็นร้อยเป็นพันลูกอันนี้แยกน้ำอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ยังน้ำอีกสองอีกจุ่มอ๋ออีกจุ่มนึงอันนี้เป็นส้มตำปูปลา